บางคนบอกรู้สูตรล่างหนูไม่ต้องจำสูตรบนแล้วสิเนี่ยไม่ต้องจำสูตรสีเขียวเนี่ยไม่ต้องจำแล้วสิคำตอบคือยังไม่ขนาดนั้นเพราะนั้นประเด็นเรื่อง AN ได้แล้วนะครับนะได้1ประเด็นนะครับไปจดช็อตโน้ตด้วยนะครับพอน้องรู้ AN แบบนี้แล้วคำถามคือมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับลำดับอีกไหมจริงๆมันมีนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูในข้อสอบเลยนะครับพี่พูดคร่าวๆก่อนพอน้องรู้จักลำดับนี่ภาพตามนะรู้จักลำดับก็ต้องรู้จักอนุกรมต่อเลยนะต่อเลยนะรู้จักลำดับก็ต้องรู้จักอนุกรมเมื่อกี้ลำดับเลขคณิตอันนี้ก็ต้องอนุกรมเลขคณิตครับคำถามคือพอหนูดูอนุกรมพอหนูดูลำดับเป็นแล้วเนี่ยลำดับเลขเป็นแล้วพอมาอนุกรมเลขเนี่ยเขาสนใจอะไรในอนุกรมครับพอพูดถึงอนุกรมเนี่ยครับน้องๆเขาจะสนใจเรื่องผลบวกครับเขาไม่สนใจอะไรแล้วนะเขาจะสนใจเรื่องผลบวกซะมากกว่านะครับว่าไอ้อนุกรมนั้นน่ะอนุกรมเลขน่ะมันบวกกันได้เท่าไหร่นะครับผลบวกของอนุกรมเลขมันจะมีด้วยกันอยู่2สูตรด้วยกันแต่จริงๆแล้วถ้าใครติวภาคกซึ่งทุกคนอยู่ในกลุ่มภาคกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวภาคกจะเริ่มติวกันวันที่เดี๋ยวพี่ดูวันที่ก่อนภาคกเราจะเริ่มติวกันในกลุ่มวันที่8นะ8เดือนมิถุนายนครับ8เดือนหน้านะฮะคืออนุกรมเลขเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่เขียนสูตรแบบจริงๆก่อนสูตรจริงๆเป็นแบบนี้ n ส่วน2คูณกับ 2a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d หมายความว่าน้องอยากรู้ผลบวกอ่ะน้องก็ใช้สูตรนี้ได้เลยครับ n ส่วน2คูณกับ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นะฮะสูตรที่2ครับ n ส่วน2คูณกับ a1 บวก an พอเห็นตรงนี้ทีไรเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกน้องๆว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ถามก่อนเดี๋ยวพี่ถามก่อนในกลุ่มลับเดี๋ยวพี่ถามหน่อยในกลุ่มลับใครไปดูวิดีโอในภาคกอบ้างแล้วครับพี่ถามก่อนในกลุ่มลับใครไปดูวิดีโอในคอร์สภาคกอบ้างแล้วครับคอร์สขนมหวานนะใครไปดูมาบ้างแล้วครับนะไหนพิมพ์มาหน่อยครับใครไปดูมาบ้างแล้วนะฮะพี่อยากจะให้น้องเห็นภาพนะครับใครไปดูมาบ้างแล้วใครไปดูกลุ่มภาคกอมาแล้วหรือบางคนบอกเฮ้ยได้เข้าฟรีด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยนะได้เข้าฟรีนะน้องๆนะได้เข้าฟรีใครติววิชาเอกคณิตศาสตร์กับพี่จะได้เข้าฟรีภาคกอนะครับนะใครไปดูมาบ้างแล้วแบบไม่ต้องดูครบก็ได้นะเพราะมันยังไม่เริ่มติวดูวิดีโอเก่าของปี64นะฮะใครไปดูบ้างแล้วน้องกฐินดูแล้วน้องดนทิดาดูแล้วน้องทะวัญญาดูแล้วค่ะคนอื่นมีใครไปดูแล้วบ้างพี่จะแนะนำอย่างนี้ครับจะแนะนำแล้วบอกไว้ในคลิปนี้เลยนะคือเราเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับคือที่เราไปติวกับภาคกอเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราไปเก่งกว่าเขามันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นประเด็นตรงนี้ครับมันจะประเด็นที่ว่าพี่น่าจะเคยพูดไปแล้วนะครับประเด็นที่ว่าข้อสอบภาคกอเนี่ยมันจะมีท่อเล็กๆท่อเล็กๆเชื่อมโยงมาวิชาเอกนะครับมันจะเอามาช่วยกันได้นะดูชีทค่ะดูแล้วดูบ้างแล้วค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือพี่พอน้องไปดูในกลุ่มภาคกรเนี่ยวิดีโอมันจะช้ามากติวมันจะช้ามากๆนะครับก็มันเป็นเอกอื่นด้วยนะครับเอกอื่นๆเขาติวกับเราก็จะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ในฐานะที่เราเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเก็บเกี่ยวสูตรลัดต่างๆเพื่อเอามาช่วยในวิชาเอกของเราอย่างเช่นเรื่องนี้เหมือนกันครับทุกคนเรื่องนี้ภาคกรเนี่ยเขาออกข้อสอบด้วยนะครับเรื่องผลบวกของจำนวนเรียงกันนะครับพอเรามาดูสูตรในวิชาเอกของเราเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย SN อะไรไม่ยุ่งยากมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยของภาคกรเนี่ยสูตรภาคกรมันคือสูตรว่าไงนะถ้าไปเจอเรื่องลำดับแบบนี้นะแล้วเอามาบวกกันเนี่ยนะสูตรภาคกรก็คือให้น้องอปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2นี่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูเนี่ยมันก็คือสูตรนี้นั่นแหละทุกคนครับนี่คือตัวอย่างแบบเล็กๆที่พี่เฝ้าบอกน้องตลอดว่าทำไมพี่ถึงให้น้องดูภาคกอฟรีทำไมถึงให้เข้าฟรีมันก็เป็นเหตุผลตรงนี้นี่แค่ตัวอย่างแรกเดี๋ยวมันจะมีอีกอันหลายๆอันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่จะมาช่วยในวิชาเอกของเรานะฮะอย่างเช่นอันนี้น้องไม่ต้องไปจำเลยยุ่งยากนะฮะน้องจำง่ายๆกว่าปลายบวกต้นคูณตัวหาร2
นะครับปลายก็คืออะไรฮะปลายก็คือ AN น่ะคือตัวสุดท้ายต้นก็คือตัวแรกตัวก็คือจำนวนตัวจำนวน N ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็หารด้วย2แล้วถ้าใครดูต่อไปเนี่ยจำนวนตัวเนี่ยจำนวนตัวเขียนไหนก็เขียนแล้วจำนวนตัวเนี่ยบางคนบอกจำนวนตัวคืออะไรคะจำนวนตัวก็คือ N น่ะเราอยากหา N ว่ามันมีกี่พจน์อยากหาว่าลำดับเลขคณิตว่ามีกี่พจน์อันนี้พูดถึงลำดับเลขนะอย่าไปปนการอื่นนะลำดับเลขนะครับลำดับเลขคณิตเราอยากรู้ว่าลำดับเลขคณิตที่เราเห็นน่ะมันมีกี่พจน์เห็นไหมมันมีกี่พจน์น้องไม่ต้องไปนั่งย้ายข้างบางคนไปนั่งแบบเนี้ยแทน an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d อยากหา n ใช่ไหมแทน an แทน a 1แทน d ปั๊บย้ายข้างตลุดมั่วซั่วไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้ารู้สูตรภาคกอนะครับจำนวนตัวให้เอาปลายลบต้นหารห่างแล้วก็บวก1มันจะไม่ต้องไปนั่งย้ายข้างเพราะมันย้ายมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วมันทำเป็นสูตรแบบลัดง่ายๆแล้วคือปลายลบต้นหารห่างบวก1ปลายก็คือ AN เห็นไหมต้นก็คือ A1 ห่างก็คือ D-Doc นั่นแหละนะครับแล้วก็บวก1เข้าไปนะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้พอขึ้นชื่อด้วยอนุกรมเลขคณิตเนี่ยน้องไม่ต้องไปนึกถึงไอ้พวกนี้มันยุ่งยากน้องถึงนึกถึงปากกาแดงตรงนี้ปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2สามารถหาผลบวกได้เลยนะครับแล้วก็จำนวนตัวก็แบบนี้เลยนะครับจำนวนตัวก็ปลายลบต้นหารห่างแล้วก็บวก1นะครับคำถามครับคำถามฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวพี่สูตรอนุกรมเลขคณิตมีด้วยกันอยู่2สูตรนะฮะสูตรบนกับสูตรล่างโอเคสูตรล่างเราใช้สูตรนี้แทนได้เลยนะครับนะเนี่ยไฮไลท์สีเหลืองตรงเนี้ยแทนได้เลยนะครับมันก็ยังมี2สูตรอยู่ดีแหละคำถามครับ2สูตรนี้แตกต่างกันตรงไหนบางคนบอกรู้สูตรล่างหนูไม่ต้องจำสูตรบนแล้วสิเนี่ยไม่ต้องจำสูตรสีเขียวเนี่ยไม่ต้องจำแล้วสิคำตอบคือยังไม่ขนาดนั้นนะครับต้องบอกว่าสูตรล่างเนี่ยใช้ได้ประมาณสัก 99% แต่บางครั้งน้องต้องใช้สูตรบนด้วยนะครับนะคำถามคือมันแตกต่างกันยังไงไอ้2สูตรนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายหรอกครับแต่ว่าบางครั้งเขาไม่ได้ให้ AN มาพอนึกออกไหมบางครั้งลำดับเนี่ยเขาไม่ได้ให้ AN มาคือเขาไม่ได้ให้ตัวสุดท้ายมาเขาไม่ได้ให้ตัวปลายมาเขาไม่ได้ให้ AN มาน้องก็ไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้ถ้าเขาไม่ให้ตัวปลายมาเนี่ยน้องต้องใช้สูตรนี้เลยนะครับเห็นไหมอย่างบางทีเนี่ยน้องดูนะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆ1บวก4บวก7บวกไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยฮะเขาถามหาผลบวกแบบนี้เช่นเขาถามหาพจน์ที่50บวกกัน50พจน์เนี่ยถ้าน้องไม่ทราบพจน์สุดท้ายน้องก็ไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้เห็นไหมน้องไม่รู้ว่าพจน์ที่50ตอบเท่าไหร่เห็นไหมน้องก็ไม่สามารถหาผลบวกของไอ้ชุดนี้ได้นะครับแต่ถ้าน้องรู้สูตรนี้น้องก็สามารถหาผลบวกของมันได้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้พจน์สุดท้ายเพราะว่าสูตรบนเนี่ยรู้แค่ n รู้แค่ a 1รู้แค่ d doc ก็สามารถหาได้แล้วนะครับบางคนบอกโอ้โหมันต้องไปจำสองสูตรได้เหรอพี่ก็มีทางออกให้น้องหลายวิธีครับน้องครับถ้าเขาถามว่าผลบวก50พจน์ตอบเท่าไหร่น้องก็ไปหาพจน์ที่50มาสิว่ามีค่าเท่าไหร่ฮะน้องก็จะรู้ตัวปลายแล้วไงน้องก็จะใช้สูตรปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ได้แล้วไงนะครับย้อนกลับไปแล้วหนูจะรู้พจน์ที่50ได้ไงอาจารย์ก็หนูก็ต้องไปหา AN มาก่อนใช่ป่ะหา AN มาก่อน AN ได้เท่าไหร่แทน N เป็น50เข้าไปน้องก็จะได้พจน์ที่50เข้ามาตรงนี้แล้วเห็นมั้ยนึกภาพออกมั้ยแล้ว AN ก็หาไม่ยากเลยอันนี้คือ 3N ลบ 2 แทน 50 เข้าไปเป็น 150 150 ลบ 2 เป็น 148 ถ้าใครทำช่ำๆเนี่ยน้องไม่ต้องจำสูตรเยอะเลยน้องก็จะสามารถหา AN โทษหา A 50ได้แล้วปลายได้แล้วต้นได้แล้วจำนวนตัวได้แล้ว50ตัวปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2จบผลบวก50พจน์
หาได้ทันทีนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับนะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับทุกคนอันนี้พี่ยกตัวอย่างก่อนขออนุญาตลบนะพี่ยกตัวอย่างก่อนเดี๋ยวน้องจะคิดไปไกลนะครับเพราะนั้นสรุปเดี๋ยวมันจะงงๆสรุปลำดับเลขรู้จักนะฮะสามารถหาพจน์ได้เลยนะครับนะหาพจน์ทั่วไปได้หาจำนวนตัวยังได้เลยมาพูดอยู่ตรงนี้เห็นไหมหาจำนวนตัวยังได้นะครับอนุกรมสามารถหาผลบวกได้สูตรใช้ยังไงพอเป็นแล้วนะครับนะอนุกรมชุดแรกจบนะครับอธิบายไปพอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำข้อสอบกันพอน้องรู้จักเลขคณิตอีกอันนึงที่มันมาติดกันเนี่ยคือลำดับเลขาคณิตครับลำดับเลขาคณิตเลขาล้อเรือป่าววะเลขาล้อเรือไหมลำดับเลขาคณิตมันจะมาคู่กันในวันที่น้องไปทำข้อสอบนะครับจะมาคู่กันนะฮะลำดับเลขาคณิตน้องก็ต้องรู้นะครับหลักๆ ลำดับเลขาคณิตลักษณะมันจะเป็นนี้ครับมาดูฮะ2 4 8 16จุดๆๆมาอีกแล้วลำดับเลขาลักษณะเป็นยังไงน้องๆลำดับเลขามันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันหรือลดลงเหมือนกันนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นโดยการคูณนะมันลดลงเหมือนกันลดลงโดยการหารครับเพราะนั้นลำดับเลขาเพิ่มขึ้นโดยการคูณลดลงโดยการหารนะครับหลักการมันก็คือนี่ฮะอย่างเช่นอันนี้2 4 8 16เพิ่มขึ้นใช่ไหมคูณ2แล้วก็คูณ2นะครับนี่คือลักษณะของมันลดลงก็อาจจะลดลงโดยการหารนะครับนะอย่างเช่นเราไปเจอ1 1ส่วน3 1ส่วน91ส่วน27อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ลดลงเหมือนกันนะครับลดลงถอยหลังลงแต่จาก1ไปเป็น1ส่วน3อันนี้หารด้วย3หรือถ้าบางคนอาจจะเป็นคูณด้วยเศษ1ส่วน3ได้เหมือนกันนะครับน้องๆได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะเขียนนะครับอันนี้ก็ลดลงโดยการหาร3เหมือนกันหรือคูณด้วยเศษ1ส่วน3แล้วแต่สะดวกนะครับโดยปกติพี่จะนิยมเขียนด้วยการคูณซะมากกว่านะครับก็คือคูณด้วย1ส่วน3คูณด้วย1ส่วน3อันนี้ก็คูณด้วย1ส่วน3เหมือนกันนะครับแล้วก็คูณด้วย1ส่วน3ไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะเฉพาะของมันของลำดับเลขาคณิตนะครับเราพอมองออกไหมฮะพอเห็นภาพนะครับมันจะเป็นคูณหารแบบนี้นะฮะคำถามต่อมาคือไอ้เส้นสีแดงเนี่ยไอ้ตัวเลขนี้ต้องมีชื่อด้วยนะฮะมีเพื่อนพิมพ์มาแล้วชื่อเขามันก็คืออะไรครับอัตราส่วนร่วมนะครับเรโชนะครับหรือเขาเขียนว่า R นั่นเองนะครับเพราะนั้นในเรื่องลำดับเลขาคณิตมันจะมี R เข้ามาหลอกหลอนเรานะครับ R หาได้จากอะไรอ่ะเสริมเลยจำคู่กันถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเอาพจน์ที่อยู่ติดกันอะตัวหน้าลบตัวหลังจำอย่างนี้ตัวหน้าลบตัวหลังตัวหน้าลบตัวหลังนะครับแต่ถ้าเป็นลำดับเลขาตัวหน้าก็คือ an บวก1ตัวหน้าเข้ามันหารด้วย an มันจะเป็น r ทันทีนะครับแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคู่ด้วยนะนี่อย่างเช่นน้องเอา4ตั้งหารด้วย2มันก็ต้องเท่ากับเอา8ตั้งแล้วหารด้วย2เอาตัวขวาตั้งหารด้วยซ้ายขวาตั้งหารซ้ายขวาตั้งหารซ้ายมันต้องเท่ากันนะทุกคู่นะฮะทุกคู่ต้องเท่ากันขวาตั้งหารซ้ายขวาตั้งหารซ้ายนะครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะฮะน้องพี่ว่าน้องรู้จัก R อยู่แล้วแหละนะครับนะต่อไปรู้จัก R แล้วพอรู้จัก R รู้จักลักษณะเสร็จต้องรู้จักอะไรต่อต้องรู้จักพจน์ทั่วไปเอาล่ะครับพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาก็คือ AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1 AN เท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1นะฮะถ้าน้องอยากหา an ก็เอา a 1มาแล้วก็จับคูณด้วยตัว r ของเราแล้วก็ยกกำลัง n ลบ1จบครับนะฮะอย่างเช่นบางคนบอกอาจารย์ลำดับเลขาคณิตมีสูตรลัดไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังง่ายๆนะฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยอันนี้ก็ an ก็จะมีค่าเท่ากับ a 1คูณ
R ของเราคืออะไรนะเมื่อกี้นี้2ยกกำลัง n ลบ1นะหรือข้อนี้มันจัดรูปได้ก็จัดรูปเลขชี้กำลังบวกกันก็เหลือ2กำลัง n อะไรก็ว่าไปนะครับan หาได้อย่างไวนะครับพวกนี้หา n ไม่ยากนะ an ก็จะเท่ากับ a 1ก็คือ1คูณ r คือ1ส่วน3ยกกำลัง n ลบ1เพราะนั้นมันก็ได้เป็น1ส่วน3ยกกำลัง n ลบ1นะเพราะนั้นลำดับเลขาคณิตพจน์ทั่วไปหาไม่ยากนะครับที่เมื่อกี้ติดพวกเราไว้บางคนบอกมันมีสูตรลัดไหมคะอาจารย์คะต้องบอกน้องๆทุกคนครับลำดับเลขคณิตเมื่อครู่นี้กับลำดับเลขาคณิตอันนี้มันเหมือน2ขั้วกันนะครับวันสอบถ้าน้องไปเจอคำว่าเลขาคณิตน้องจำไว้เลยว่าเลขเยอะแน่นอนนะฮะเลขมันจะค่อนข้างเยอะนะแต่มันก็ไม่เยอะเกินความสามารถหรอกที่สำคัญคือมันจะไม่มีสูตรลัดต้องตรงเท่านั้นต้องวิธีตรงเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีการมานั่งแบบสูตรลัดแบบลำดับเลขาลำดับเลขคณิตเมื่อกี้เนี่ยจะมีสูตรลัดอะไรเยอะแยะเลยนะฮะมันจะไปสองขั้วกันนะฮะเพราะนั้นสรุปว่าถ้าวันสอบมีคำว่าลำดับเลขคณิตเมื่อไหร่รีบวิ่งเข้าใส่เลยมันจะมีสูตรลัดเยอะแยะเลยนะฮะสูตรลัดก็วิธีการจำง่ายๆนะฮะใช้ง่ายๆนะเดี๋ยวไปดูข้อสอบกันนะครับลำดับเลขคณิตเป็นประมาณนี้นะไม่ได้ค่อยได้มีประเด็นเท่าไหร่ต่อไปรู้จักลำดับเลขแล้วต้องรู้จักอะไรอนุกรมเลขครับจดไว้เลยอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขาคณิตน้องไม่ต้องจดตามพี่ก็ได้นี่หว่าน้องมีในหนังสืออยู่แล้วเนาะน้องไม่ต้องจดนะครับน้องมีในหนังสืออยู่แล้วก็ดูเฉยๆดูไว้เป็นแบบเห็นภาพนะดูไว้เห็นภาพนะน้องนิพากรย้อนหลังค่ะยังสดอยู่เลยมาร้อนย้อนหลังอะไรยังสดอยู่เลยนะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวขอหนูขอดูย้อนหลังนะบางคนเหนื่อยเรื่องเปิดเทอมนะครับแต่พี่แนะนำนะน้องพยายามหาเวลานะครับหาเวลาไม่งั้นน้องก็จะวนติวอย่างนี้ทุกปีนะพี่อยากให้น้องหลุดวงคอจรนี้ไปเลยนะครับนะก็คือติวปีเดียวสอบบรรจุได้เลยนะครับไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วนะครับพยายามหาเวลาจัดสรรเวลาให้ดีแล้วเมื่อถึงวันสอบน้องจะได้ไม่เหนื่อยเพราะเราติวมาทุกเรื่องแล้วนี่เราแค่ฝึกข้อสอบเยอะๆเท่านั้นเองนะครับมันจะเหนื่อยแค่ตอนนี้มันจะแบบเนื้อหามันเยอะนิดนึงนะครับนะมาทุกคนต่อไปอนุกรมเลขาคณิตนะครับเมื่อกี้ลำดับไปแล้วต่อไปอนุกรมเลขาคณิตก็เหมือนเดิมจับมันมาบวกกันนะฮะสิ่งน้องต้องหาเป็นคืออะไรครับต้องหา SN นะหา SN ให้เป็น SN ก็คือผลบวกของลำดับเลขาคณิตเนี่ยนะครับจะสามารถหาได้จาก a 1คูณกับ1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r จะใช้สูตรนี้เมื่อ r มันน้อยกว่า1บางคนบอกจะใช้สูตรนี้เมื่อแสดงมันมี2สูตรเหรออ่ะอีกสูตรนึงครับอีกสูตรนึง a 1คูณกับ r กำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1จะใช้สูตรนี้เมื่อ r ของเรามากกว่า1พอบางคนเห็นแบบนี้ก็แบบโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยสูตรลัดมึงก็ไม่มีมึงต้องให้กูใช้วิธีตรงอีกแล้วนะแล้วกูต้องมานั่งจำสองสูตรอะไรไม่เหมือนลำดับเลขคณิตยังใช้สูตรภาคกอมาช่วยได้นะอันนี้อะไรของมันไม่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยน้องครับน้องดูดีๆฮะดูดีๆมันแค่สลับตำแหน่งระหว่าง r กำลัง n ถ้าข้างบนนะ r กำลัง n กับลบหนึ่งแค่นั้นเองสลับกันตรงเนี้ยสองสูตรนี้แล้วมันต้องมีอะไรเนี่ยอาจารย์พี่สรุปให้ฟังอย่างนี้ครับน้องครับมันแค่สลับที่กันเฉยๆเขาบอกว่าจะใช้สูตรนี้เมื่อ r มันน้อยกว่า1เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะไม่ติดลบไง1ลบ r มันจะได้ไม่ติดลบพี่เฉลยตรงนี้เลยนะครับน้องครับวันสอบน้องจำสูตรไหนก็ได้ใช้ไปอย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวนะบางคนบอกยังไงนะยังไงอาจารย์คือถ้าน้องใช้สูตรไหนมันใช้หาคำตอบได้เหมือนกันแต่แค่มันจะติดลบเฉยๆสมมติน้องแทน r เป็น3 r เป็น3นี่มันมากกว่า1ใช่ไหมโดยปกติมันก็ไม่ควรจะใช้สูตรนี้แต่จริงๆมันใช้ได้ครับแต่แค่พอน้องเอา r เป็น3ไปแทนแล้วเนี่ยเอาไปแทนแล้วเนี่ยนะ1ลบ r เอาด้านล่างก่อนแล้วกัน1ลบ r มันเป็นติดลบนะครับเขาจึงไม่นิยมให้ใช้สูตรนี้กันเพราะมันติดลบนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างติดลบข้างบนก็ติดลบเหมือนกันมันก็จะเจ้ากันอยู่ดี
นะครับเพราะนั้นพี่จะบอกน้องว่าน้องใช้สูตรไหนก็ได้โอเคไหมครับจำสูตรสักสูตรหนึ่งเรื่องลำดับเลขาคณิตเนี่ยเผื่อได้ใช้สูตรไหนก็ได้สักสูตรหนึ่งนะครับเพราะนั้นพี่จะบอกน้องประจำว่ามันไม่จำเป็นจะต้องจำสองสูตรนะครับตัดออกทิ้งออกไปนะเพราะนั้นสรุปนะลำดับเลขาคณิตไม่มีสูตรลัดพอเป็นอนุกรมก็ไม่มีสูตรลัดก็ต้องเลือกใช้สูตรให้ดีนะครับโดยปกติเลือกสูตรเดียวพอนะไม่ต้องสนใจอะไรมากนะน้องกฐินบอกเหนื่อยจริงค่ะหมดพลังเลยเปิดเทอมนะเป็นทุกคนครับน้องเป็นทุกคนแต่เราต้องจัดสรรเวลานะพี่เชื่อว่าถ้าน้องเหนื่อยตอนนี้เนี่ยนะแล้วพอน้องไปสอบแล้วเนี่ยน้องก็จะเหนื่อยแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับพี่มั่นใจเลยถ้าน้องเตรียมตัวนะครับแล้วอย่าลืมนะรอบที่ผ่านมาวิชาเอกยากแต่ไม่ยากขนาดนั้นหรอกแต่มันยากสำหรับคนทั่วไปเขาว่ามันยากอะนะคนสอบติดแค่กสจละ10คนอย่างเงี้ยตอนนี้ขาดแล้วนะขาดแล้วขาดยุ่ยยับเลยขาดอะไรคะอัตราขาดแล้วนะมันขาดไปแล้วอัตรานะครับนะมันไม่พอแล้วน้องต้องรีบบรรจุให้ได้รอบนี้เลยนะครับรอบนี้ถ้าเปิดสอบปั๊บเอกคณิตศาสตร์วิชาเอกจะไม่ยากมากนะครับเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ